feeling inside right now. So baby, let's just turn down the light and close the door. Ooh, I love that dress, but you don't need it anymore. Let's just kiss to a naked baby. The sunshine on the floor. Take it off for me, for me, for me, for me now. Oh, take it off for me, for me, for me, for me now. คุณมาริสาสบายดีขึ้นฮอดหลายโอ้พี่น้องสาวเหลามาโอ้คุณมาริวันคุณตุ๊กสวัสดีค่ะยุปเปอร์เพอร์เฟกต์ทำไมคะครูเวลาร้องเนี่ยถ้าไม่ร้องหน้ากล้องก็ไม่ผิดนะคะพอมาร้องหน้ากล้องทำไมต้องร้องผิดคะ For real Turn down the light and close the door Ooh, I love that dress but you won't need it anymore ขอเสียงสาวเซซี่หน่อย Sassy girl Let's just kiss till we're naked babyVersace on the floor. Oh, ooh, take it off for me, for me, for me, for me now. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now. Oh, คิดถึงกันไหมคะ ขอเสียงหน่อยIt's warming up. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? With no more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Versace on Sassy on the floor. Sassy on the floor. Sassy on the floor.Versace on the floor. Oh, 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 take it off for me, for me, for me, for me now. จบแล้วหรอเพลง ว้าว เราไม่ต้องมาทำอะไรมากเราร้องกันดีกว่าไม่ต้องเรียนกันแล้ว คิดถึงทุกคนนะคะโอเคโอ้ขอเสียงสาวเซ็กซี่หน่อยSassy girl ขอเสียงหน่อยแล้วหัวใจเยอะๆคุณมาติกาคุณมาริสาคุณดาวันปากแซ่คุณวีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะโคตรสวยวันนี้น่ารักโอ้โหขอบคุณมากทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ด้วยว้าวสุดยอดคุณคุณอุทานสวัสดีค่ะหนูน้ำหอมสวัสดีค่ะคุณอ้อมแฮร์คัทนะคะคุณสมนันสวัสดีค่ะโอเคคุณตุ๊กกี้โอเคโอ้ขอเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยโอเค Turn down the light and close the door Ooh, I love that dress but you won't need it anymore Well, you don't need it no moreSassy on the floor. Sassy. Sassy, มันต้องมีว้าวข้างหลังนะคะ มันต้องมีว้าวข้างหลังนะคะ เห็นไหมคะ
ันนี้จะมาสอนวิธีแยกระหว่างความรักกับราคะความรักคือ love ราคะคือ lust L U S T lust คือราคะคือความเหมือนตัณหาเราจะแยกออกยังไงว่าเรารักคนนั้นหรือว่าเราอยากได้เขาเฉยๆขอเสียงหน่อยอยากรู้เรื่องนี้ไหมเรารักเขาจริงหรือเปล่าหรือเราแค่อยากได้เขาอยากรู้ป่ะฮะหรือว่าเราแค่ถูกดึงดูดทางเพศว่าเราต้องการ you know อย่างมีอะไรกับเขาเฉยๆแต่ไม่ได้รักมันแยกไม่ออกอ่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงครูAnd close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. สนับสนุนโดย Sassy นะคะ เดี๋ยวเราแชร์ก่อน เราแชร์ก่อนVersace on the floor. Oh, oh. Ah. Okay. Oh, อยากเต้น Na 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 na.ว้าวครูขาผู้ชายคนนั้นกล้ามใหญ่มากอยากได้มากเลยมันคือรักหรือมันเป็นราคะคะครูว้าวอยากรู้จังหรือครูครับผู้หญิงคนนั้นเซ็กซี่มากสวยมากเลยผมอยากได้เขาเนี่ยมันเป็นความรักหรือมันเป็น lust หรือมันเป็นราคะผมอยากรู้ตัดสินใจไงดีโอเค Versace on the floorTake it off for me, for me, for me, for me now. Versace, sassy on the floor. Sassy on the floor. ต่อไปนี้จะใส่ชุดนี้ทีละครั้งนะคะ เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าครูไม่มีชุดอื่นใส่แล้วเหรอ ครูไม่มีชุดอื่นใส่แล้วเหรอคะคุณสุรีรัตน์สวัสดีค่ะโอ้โหคิดถึงนะคะคุณโค้ชตูนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทราสวัสดีคุณวีรพัฒน์นะคะสดใสมากโอ้ขอบคุณมากคุณตุ๊กกี้นะคะคุณดาวอินคาราคาส่งลพบุรีสวัสดีค่ะคุณน้ำหอมนะคะคุณอ้อมแฮร์คัทเซ็กซี่มากขอบคุณมากค่ะคุณชาลินีคุณตั๊กติ๊กกี้สวยนะคะคุณครูใจกว้างบอกแซสซี่สุดๆเลยคุณเอ็มออนนะคะคุณชาลินีคุณติ๊กกี้คุณดาววันทั้งสวยทั้งเซ็กซี่กูอ่านหมดแล้วโอเควันนี้เซ็กซี่มากเหรอคะเซ็กซี่มากโอ้พี่บีสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงคิดถึงโอ้สวยจริงๆโอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้คือชุดนี้ก็คือแซสซี่ที่ครูใส่ถ่ายนะคะที่ใส่ออกออกรูปให้ดูลงรูปให้ดูชุดนี้มันใส่สบายมากอันนี้เป็นทำไมเหมือนมีเสียงสะท้อนโอเคอ่ะชุดนี้นะคะชุดนี้จะออกสู่สาธารณชนละเป็นคุณรู้เปล่าว่าผู้ผลิตคือใครคือสไตลิชส่วนตัวของสไตลิชส่วนตัวของบัณฑิตอึ้งรังสีนะคะนี่มันสวยมากโค้ชพลอยมีใครรู้จักโค้ชพลอยบ้างคนนี้ผลิตให้ครูเจ้าเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเป็นผ้าพรีเมียมมันยืดมากเลยมันใส่แล้วมันรู้สึกว่า you know I'm so happy I'm well รู้สึกดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยเนี่ยเข้าใจไหมคะแต่ใส่แล้วก็ไม่ต้องบิดเหมือนครูนะคะอันนี้ครูบิดเต้นเฉยๆเข้าใจเปล่าใส่แล้วไม่ต้องแปลงร่างนะ เปิดพรีออเดอร์เลยใครจะใส่ไปสั่งอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเควันนี้จะมาสอนคุณเรื่องของแยกให้ออกระหว่าง love ความรักกับราคะหรือว่า lust ตัณหานั่นเองเวลาที่คุณกำลังบางคนเนี่ยอาจจะแบบสมรสแล้วมีแฟนแล้วหรือว่า
มีหรือไม่มีก็ตามแต่กำลังรู้สึกอะไรบางอย่างกับใครบางคนอยู่อยากรู้ว่าเรารักเขาหรือเปล่ามีลูกศิษย์ครูคนนึงถามเมื่อวานกันว่าหนูไปเจอคนคนนึงแล้วมีความรู้สึกพิเศษมากเลยรู้สึกมีความต้องการทางเพศกับเขามากเลยอันนี้เรามาเซ็กซ์โซโลจีแล้วเราพูดตรงๆโอเคเปล่ารับได้ไหมรับได้ไหมคะรับได้ไหมคะถ้ารับไม่ได้ก็เดี๋ยวปิดไลฟ์หรือว่ารับไม่ได้แล้วก็ไปนอนก็ได้เอาแบบไหนดีเอาแบบไหนคะเอาแบบไหนจะได้บอกว่าครูหนูไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูต้องการเขามากเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันปรารถนามากมันเย้ายวนมันทำให้เกิดความรู้สึกอยากmake love กับเขาอ่ะเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างอ่ะใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างขอเสียงหน่อยสิใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไปเจอใครบางคนแล้วรู้สึกว่าตัวเอง you wanna make love with someone คุณอยากจะทำรักกับคนคนนั้นมันแปลกมันเป็น energy ที่แปลกมากมันเป็นพลังงานที่แปลกมากทำไมหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะมีอะไรกับเขาหรือเขาเองก็รู้สึกว่าอยากจะมีอะไรกับคุณไม่เกี่ยวว่าคุณสมรสไม่สมรสหรือว่าโสดไม่โสดอะไรก็ตามแต่มันเป็น energy แปลกๆที่ส่งให้กันลูกศิษย์ครูคนนี้ถามครูมานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าครูขาหนูจะเสียคนไหมหนูจะเสียคนไหมครูขาหนูเนี่ยก็หนูไม่ได้มีแฟนตอนนี้แต่ก็อายุขนาดนี้แล้วจะเสียคนเปล่าที่หนูรู้สึกแบบนี้นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครูก็คิดว่าต้องไลฟ์ให้ฟังแล้วแหละมีคนยกมือคุณดาวันปากเสได้มีแต่เขาอยากโอเคคุณติ๊กกี้เยี่ยมเราไม่อยากหรอคะความปรารถนาอย่างนี้ไม่มีความต้องการมั่งหรอคะก็ต้องมีบ้างสิคะมันก็ต้องแบบว่าจักรวาลหรือพระเจ้ามันก็แบบว่ามันส่งความปรารถนาเขาส่งความปรารถนาให้เราก็ต้องมีใจเต้นตุบๆบ้างสิคะแล้วอยากจะรู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีครูเขาก็ดีแสนดีนะครูแต่ว่ามีบางอย่างอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูรักเขาหรือเปล่าแยกให้ออกข้อที่หนึ่งนะคะความรักนะคะความตัณหาหรือราคะมันเป็นความมันครูจะอธิบายอย่างนี้ตัณหาหรือราคะหรือ lust lust หมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองเข้าใจไหมคะพูดง่ายๆคุณต้องการสนองความต้องการของคุณเองนี่คือราคะนี่คือตัณหาเวลาคุณเจอใครที่สวยหล่อเซ็กซี่อยากได้นั่นคืออยากได้เพื่อเราเองโอเคมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะสนองความอยากของตัวเองอยากได้มาเป็นของเราอยากรู้สึกอยากสัมผัสอยากมีความรู้สึกแบบนั้นอยากได้อยู่ใกล้อยากได้หายใจใส่กันอยากได้สัมผัสถึงเนื้อถึงตัวกันนี่คือเราอยากได้ you wanna take away คุณอยากได้บางอย่างเพื่อมาให้ตัวเอง take away take away หมายความว่าเราต้องการเอามาที่เรานั่นคือราคะนั่นคือ lust นั่นคือตัณหาอันนี้ข้อหนึ่งนี่เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมคะข้อนี้เวลาเราอยากได้ใครคือเราอยากได้เพื่อเราเพื่อความรู้สึกเพื่อสนองความรู้สึกเราเองอันนี้คือราคะแต่ความรักนะคะความรักนี่คือเป็นอีกแบบนึงเวลาคุณอยู่ก้ำกึ่งระหว่างจะตัดสินใจยังไงดีเนี่ยเรารักเขาหรือว่าเราแค่อยากได้เขาเพราะเขาดูดีเพราะเขาดูมีเสน่ห์เพราะเขาดูน่าหลงไหลมากสรุปหนูจะเลือกอะไรหนูจะตกลงปลงใจกับเขาเปล่าหรือมันเป็นแค่อยากเฉยๆคือเป็นแค่ราคะเฉยๆข้อที่2ความรักนะคะราคะบอกไปแล้วทีนี้ความรักคือ love ความรักนี่มันจะลึกซึ้งกว่านั้นความรักมันจะเป็นresponsibility ความรักคือความรับผิดชอบความรักคือ sharing ความรักคือการแชร์กันแล้วก็รับผิดชอบความรักนี่มันจะยากกว่าตัณหาเข้าใจไหมคะความรักเนี่ยเวลาพูดถึงความรักสมมติคุณแยกไม่ออกเลยเนี่ยว่า
หนูหลงไหลในตัวเขามากเลยครูไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอ่ะหลงไหลมากหล่อก็หล่อเท่ก็เท่ดูดีมากเลยอ่ะไม่รู้รักเขาเปล่าความรักมันจะเป็นอีกแบบความรักคือเป็นความรับผิดชอบแล้วทีนี้เป็นความรับผิดชอบระหว่างคุณที่มีต่อเขาแล้วเขามีต่อคุณเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นแยกอีกอ่ะความรับผิดชอบนั้นคือความรักคือ sharing คือการแชร์แบ่งปันซึ่งกันและกันมันเป็นความรับผิดชอบทางจิตใจทางกายภาพเป็นความแคร์กันและกันเข้าใจไหมคะมันรวมความรับผิดชอบหลายอย่างเลยความรักนี่มันจะยากกว่ามันตัดสินใจยากกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าเอ๊ะรักหรือแค่อยากได้เขาเลือกดูดีๆความรักนี่พิเศษหน่อยโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตัวเองรักเขาจริงหรือเปล่าลองดูนะคะว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยจะไปกับอีกคนนึงสมมุติมี2ช้อยส์ให้เลือกสมมุติมี2ช้อยส์ให้เลือกคนนี้ทำไมมันแบบมันยั่วยวนมากเลยคนนี้อยากได้มากเลยคนนี้แบบเซ็กซี่มากเลยอยากได้มากเลยคนเนี้ยกับอีกคนนึงดีแสนดีแล้วก็มีความสุขแต่ความปรารถนาทางเพศของเราอาจจะไม่มีกับคนนี้แต่อาจจะมีกับอีกคนนึงแต่มันมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างมันมีความห่วงใยอะไรบางอย่างกับคนนี้นั่นคือความรักโอเคป่ะเพราะฉะนั้นความราคะหรือ lust หรือตัณหานี่มันง่ายแต่ความรักนี่ก็ต้องถอยออกมานิดนึงมาคิดดูดีๆอีกนิดนึงโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนี่จะช่วยให้คุณตัดสินใจอะไรได้เที่ยงมากกว่าการมานั่งคิดว่าสรุปนี่เราต้องการแค่เพื่อจะโชว์คนอื่นว่าเราได้ออกเดทกับคนนี้เราได้คบกับคนนี้คนนี้ดูดีมากคนนี้แบบสังคมจะต้องยอมรับแน่เลยถ้าฉันเดินกับคนนี้เนี่ยมันสุดๆเลยมันแบบสุดยอดอ่ะมันเพียบพร้อมไปทุกอย่างเหมาะสมกับฉันไปทุกอย่างแต่กับอีกคนนึงนี่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เพอร์เฟกต์แต่คุณมีแคร์คือความห่วงใยความมีใจที่แคร์อยู่นั่นคือดูดีๆนะคะมันจะคือความรักที่คุณจะแคร์อะไรเขาบางอย่างมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันอะไรบางอย่างเข้าใจไหมคะมีใครมีคำถามบ้างงงไหมเนี่ยครูหนูสรุปหนูไม่รู้อะไรแหละแต่หนูไปกับเขาเลยแหละคืนนี้ไม่รู้อะไรจำอะไรไม่ได้สักอย่างหนูไปกับเขาดีกว่าครูอะไม่รู้จะเลือกอะไรกับครูทั้งรักทั้งราคาแล้วกันหนูอะบอกไม่ถูกโอเคราคานะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงราคาคือ personal desire เป็นความปรารถนาส่วนตัวเป็นความต้องการส่วนตัวพูดง่ายๆความอยากส่วนตัวที่จะเราต้องการจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของเราโอเคต่อไปlove ความรักนี่มันเกี่ยวกับการแชร์มันเป็นความรับผิดชอบมันเป็นการแบ่งปันร่วมกันมันเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นการที่คุณ อยากจะให้อะไรกับคนนั้นเวลาคุณอยากรู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าให้เทสตัวเองว่าตัวคุณเนี่ยอยากให้อะไรเขาไหมคุณอยากจะให้อะไรเขาอยากให้เขามีความสุขอยากให้ความรักเขาหรือแค่คุณอยากได้อะไรบางอย่างจากเขาถ้าแค่อยากได้อะไรบางอย่างจากเขาเช่นร่างกายเขาตัวเขาหรือความรู้สึกที่คุณอยากจะที่คุณโหยหาอยากจะหายใจรดกันอันนั้นเป็นราคะโอเคคุณพรชนกสวัสดีค่ะโอ้ไม่มีคำถามนะคะไม่มีคำถามนะคะทุกคนนี่เก่งมากเลยเนี่ยเรื่องนี้คุณดาวอินคาบอกเคยนะคะคุณมาริสาบอกมีค่ะเยี่ยมมากคุณวิภามาแล้วสวัสดีค่ะโอ้ต่อไปครูเขียนว่าอะไรครูยังไม่ได้แชร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงโอ้โอ้ Versation the flow ไหนดูสิโอ้เราหาแชร์ก่อนของเราโอเคโอเคทุกคนนี่โหมันดึกแล้วก็ยังมาฟังนะขอบคุณมากเลยไปอีกเดี๋ยวครูแชร์อีกอันนึงแป๊บนึงนะคะ
วันนี้กำลังนอนฟังครูหรือยังไงคะขอเสียงหน่อยสิไปแล้วนะคุณโอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาสอน sexology นะคะ sexology โอเคอันนี้แยกออกนะคะแยกออกนะคะข้อนี้แยกออกทุกคนแยกออกแล้วไปถูกไหมแยกออกแล้วไปถูกไหมคะไปให้ถูกนะโอเคแชร์แล้วคุณแชร์แป๊บหนึ่งยังไงก็คนก็ต้องรู้แหละไม่รู้ได้ยังไงก็ต้องรู้แหละเรื่องนี้นอนฟังนะคะเดี๋ยวก็หลับแล้วความรักกับราคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดทางเพศต่อไปมีใครมีคำถามบ้างทีนี้ครูอยากจะบอกว่าแล้วที่ครูเคยบอกล่ะคะแล้วที่ครูเคยบอกว่าเวลามีความปรารถนาเวลามีความต้องการอย่าพยายามควบคุมมันหนูก็งงสิคะครูเพราะหนูไปเจอคนคนที่ถูกใจแล้วหนูก็อยากได้อ่ะหนูก็งงสิว่าครูบอกว่าอยากควบคุมมันน่ะแล้วทำไงอ่ะสงสัยเปล่า มีคำถามนี้มาว่าหนูจะเสียคนไหมหนูรู้สึกแบบนี้กับเขาหนูจะเสียคนไหมที่หนูนี่มีเคยมีสามีแล้วก็ เกิดความรู้สึกนี้กับใครบางคนตอนนี้อยู่แล้วก็พิเศษมากมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามี sexual energy มีพลังทางเพศสื่อถึงกันแบบแปลกๆเขาบอกเขามีความปรารถนามากเลยอ่ะมีใครตอนนี้มีความปรารถนาอะไรบางอย่างกับใครบางคนไหมคะแบบเงียบๆอ่ะมีไหมขอกล้าบอกไหม กล้าบอกเปล่า มีไหมคะมีไหมใครที่กำลังแบบว่าต้องการใครแบบเงียบๆน่ะอยากพูดง่ายๆอยากอ่ะแบบว่าไม่มีใครบอกนั่งฟังเฉยๆนะคะเนี่ยไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเลยเหรอคะขอข้อมูลหน่อยสิคะรู้ว่าคิดถึงกันนะคะแค่เห็นหน้าครูก็มีความสุขแล้วแต่ว่าส่งหัวใจส่งอะไรมาบ้างก็ได้นะส่งหัวใจหนักๆมาเลยหนูเคยคุณดาวันปากเซบอกนะนี่พี่น้องชาวลาวนี่เขาเรียบร้อยต่อให้เรียบร้อยเขาก็มีความต้องการด้วยนะคะจะบอกให้มีแต่กับสามีเขินค่ะอ๋อเขินสามีหรือสามีเขินคุณพรชนกบอกมีค่ะตอนนี้เลยเหรอคะตอนนี้เลยใช่ไหมมีมีคนลูกศิษย์ครูคนหนึ่งถามครูนะคะถามครูเขาบอกว่ามีความต้องการมากเลยไปเจอปิ๊งกับใครบางคนเนี่ยปิ๊งกันแป๊บเดียวเองนะเจอกันแป๊บเดียวเองเขาบอกว่ามันเกิดการสปาร์กกันแบบเขาส่งenergy บางอย่างแล้วเขาได้รับเลยเขารู้สึกว่าเขากำลังเหมือนเขาได้ทำรักร่วมกันในจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วตอนนอนเหมือนกับว่าเหมือนตอนที่เขานอนหลับเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ทำรักคนคนนั้นมาทำรักกับเขาในตอนที่เขาหลับมันเป็นความอันนี้เป็น energy ที่แบบส่งถึงกันได้นะคะลูกศิษย์ครูก็บอกว่าตอนนี้เขาแบบหมกมุ่นมากเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่ลูกศิษย์คนนั้นถ้ามาฟังอยู่ก็ไม่เอ่ยชื่อนะคะก็ขอบคุณมากที่เล่าให้ครูฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับอีกหลายคนเลยเขาบอกว่าเขากำลังแบบคิดตลอดเวลาเลยคิดหมกมุ่นตลอดเลยมันคิดถึงเขาตลอดคิดถึงเสียงเขาตลอดมันมีใครเนี่ยมีนี่คุณพรชนกบอกกำลังรู้สึกแบบนี้มันจะคิดถึงเสียงเขาคิดถึงหน้าเขาแล้วก็จินตนาการแล้วก็โฟกัสหมกมุ่นอยู่กับภาพเขาตลอดเวลาเลยแล้วมันคิดถึงทีไรมันขนลุกคิดถึงทีไรมันวิวแปลกๆมันเป็นอย่างนั้นไหมช่วยบอกมาหน่อยสิ นี่อ้าววิทย์หนึ่งนะเมื่อกี้บอกไปหนึ่งราคะตัณหาเนี่ยมันเป็นแยกให้ออกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากได้เพื่อเราเป็น personal desire เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการส่วนตัวที่เราอยากได้อะไรบางอย่างจากคนคนนั้นมาสนองความอยากของเรานั่นคือราคะ
โอเคแต่ love นี่มันเกี่ยวกับการแชร์เกี่ยวกับการแบ่งปันอะไรบางอย่างร่วมกันมันเกี่ยวกับว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการเอาแล้วทีนี้คุณอยากจะให้ด้วยนั่นคือความรักเพราะฉะนั้นไปแยกเองเวลาที่คุณกำลังรู้สึกอะไรกับใครอยู่ไปแยกเองนะคะว่ากับคนคนนี้ฉันต้องการจะให้อะไรกับเขาหรือแค่ฉันอยากได้ตัวเขาอยากได้ความเพอร์เฟกต์ของเขาอยากได้บุคลิกภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเพื่อมาโชว์คนอื่นว่าคนนี้มันดูดีมากเลยแล้วก็เดินกับฉันแล้วฉันภูมิใจมากอันนี้คุณอยากได้เพื่อตัวเองโอเคทีนี้เรื่องของราคากับเลิฟข้อที่3แยกนะคะวิธีแยกอีกเวลาที่คุณ เกิดความรู้สึกต้องการหรือปรารถนาแม้คุณกำลังอยู่ในสถานภาพที่ไม่พร้อมไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือว่า เคยสมรสมาแล้วหรือว่าไม่มีแฟนแต่กำลังคบใครบางคนอยู่อะไรก็ตามแต่ที่คุณยังมีใครไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่าปรารถนาในตัวเขาเนี่ยวิธีแยกอีกวิธีหนึ่งนะคะคือคุณจะต้องดูชัดๆกับตัวเองดูชัดๆกับตัวเองว่าเราต้องการที่จะบอกคนอื่นต้องการที่จะโชว์สิ่งที่เราสมมุติว่าคุณเจอเดี๋ยวนะครูจะเรียงเป็นภาษาที่มันง่ายๆหน่อยคุณแหม่มสวัสดีค่ะมาดึกๆนะคะคุณแหม่มนี่มาฟังเรื่องนี้ด้วยนะคุณเจเจวิราภาสวัสดีค่ะข้อที่3คือสมมุติคุณอยู่ในสถานภาพที่ไม่เอื้ออำนวยว่าคุณจะมีตอนนี้บางคนก็เคยสมรสมาแล้วบางคนสามีอาจจะหย่าร้างบางคนก็สามีอาจจะเสียไปหรือบางคนพูดถึงแต่สามีบางคนภรรยาเพิ่งหย่ากับภรรยาบางคนเพิ่งที่จะสามีเพิ่งเสียหรือว่าสูญเสียภรรยาไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่อยู่ในหรือคบใครบางคนอยู่แล้วไปปิ๊งกับอีกใครบางคนเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ทำยังไงมีใครเคยตกอยู่ในสถานภาพอย่างนี้มั่งเดี๋ยวครูจะให้ข้อ3คุณเจเจนะคะขอหน่อยขอเสียงหน่อยเร็วฟังกันเงียบมากเลยเนี่ยห้องนี้ฟังกันเงียบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะดื่มน้ำก่อนมีใครเคยตกอยู่ในสถานภาพที่คบใครยังไม่ได้หรือยังไม่พร้อมที่จะคบแล้วเกิดความรู้สึกแปลกๆเกิดความอยากแปลกๆไหมคะขอเสียงหน่อยสิคะพวกคุณมีความปรารถนากันบ้างไหม Cheers อ้าวหมอหัวใจมาเต็มเลยหนูเคยมีแต่คนเคยนะคะมีแต่คนเคยเนี่ยคุณสุพัญญาบอกว่าโสดมานานกลัวการแต่งงานค่ะบอกตรงๆว้าวโสดโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะกลัวการแต่งงานหลายคนเป็นแบบว่าพอคือไม่อนุญาตให้ความรักใหม่เข้ามาก็เลยเวลาเจอใครเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ตัวเองสัมผัสไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รับรู้ถึงได้ปลดปล่อยความรู้สึกแบบนั้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครูจะบอกว่าความอย่าให้ความกลัวขับเคลื่อนเรายังไงก็ตามถ้ากลัวการแต่งงานถามตัวเองว่าเราอยากมีไหมเราอยากมีใครสักคนไหมถ้าเรารู้desire ถ้าเรารู้ความปรารถนาที่แท้จริงของเราว่าเราต้องการใครสักคนเนี่ยใช่คุณเปิดใจเลยแล้วก็อย่าให้ความกลัวมันนำคุณต้องให้ความรักนำทางแต่ให้รู้ก่อนว่าตัวเองอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยที่อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยโยนคำถามให้โยนความกดดันให้เมื่อไหร่จะมีซึ่งตัวคนคนนั้นจริงๆแล้วความปรารถนาไม่ได้อยากมีเลยนะคะแต่บางคนเนี่ย
เนี่ยครูถึงบอกว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนเพราะคนหลายคนเนี่ยยอมแต่งยอมมีเพราะว่าคนถามเยอะแต่จริงๆข้างในลึกๆเขาไม่ได้อยากมีนะคะบางคนที่ยังดึงดูดคู่ไม่ได้เพราะเขาต้องรู้ก่อนว่าข้างในเขาอยากมีจริงเปล่าเพราะถ้าอยากมีถ้าปรารถนาจริงๆยังไงมันต้องพาตัวเองไปมีให้ได้เข้าใจไหมคะคุณอุทานบอกเคยค่ะคุณแหม่มไม่เคยไม่พร้อมเลยค่ะพร้อมมากตอนนี้โอ้โหปรบมือให้คุณแหม่มหน่อยค่ะคุณอุทานบอกเคยในสภาพที่มันมีไม่ได้เป็นความรู้สึกแปลกสมมุติว่ามีคู่แล้วหรือว่าเพิ่งสูญเสียคนรักไปแล้วจะมีเลยได้เดี๋ยวเขาจะว่าเอาหรือ เกิดความรู้สึกแบบที่ว่าอยู่ๆก็อยากได้รับพลังงานบางอย่างอยากได้คนคนนี้จริงๆนะคะวิธีที่คุณจะแยกระหว่างความรักกับความรักกับความราคะตัณหาได้จริงๆนะคะให้คุณถามตัวเองจริงๆแล้วถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่ได้นอนกับเขาถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ตัวเขาไม่ได้หายใจรสเขาเนี่ยคุณจะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ไหมถามตัวเองแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีพูดง่ายๆไม่ได้มีเซ็กส์กับเขาคุณจะยังรู้สึกดีกับเขาไหมคุณจะยังรู้สึกสมมุติเขาไปมีคนอื่นแล้วแต่ใจนี่อยากมีอะไรกับเขามากแต่ว่าไม่ได้มีเซ็กส์กับเขาอย่างที่พลังข้างในมันเรียกร้องให้มีให้อยากเอาเขาอะให้แยกให้ออกว่าถ้าสมมุติไม่ได้เขาแล้วหรือเขาไปที่อื่นแล้วคุณอยู่ได้ไหมคุณจะสามารถยอมรับได้ไหมที่ไม่ได้เขาเพราะถ้าคำตอบคือได้ฉันก็จะยังรักเขาอยู่ดีฉันก็จะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ดีนั่นคือความรักที่แท้จริงเพราะความรักที่แท้จริงมันต้อง unconditionally มันต้องไม่มีเงื่อนไขฉันจะได้นอนกับเธอหรือไม่ก็ตามฉันก็ยังรักเธออยู่ดีความรักที่เป็นพลังนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะต้อง unconditionally ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยโอเคคุณนีน่าสวัสดีค่ะคุณแม่หนักใจคุณแม่หนักใจเรื่องอะไรคะเห็นไหมคะคุณพรชนกบอกได้เห็นป่ะถ้ารู้สึกดีกับเขาได้อยู่ไม่ใช่พอไม่ได้เขาแล้วเกลียดเขานะคะอันนั้นคือไม่ใช่ความรักแต่ถ้าไม่ได้เขาถ้าเกิดเขาไปมีแบบว่าอยากมีอะไรกับเขาแต่มีไม่ได้อย่างเงี้ยในสภาพของเรามันมีไม่ได้แล้วเราจะยังรักเขาอยู่นั่นคือเป็นความรักที่แท้จริงแล้วยิ่งใหญ่ด้วย unconditionally เป็น love unconditionally ไม่มีเงื่อนไขใดๆนั่นคือคุณต้องกราบหัวใจตัวเองเลยมันสุดยอดมันแบบว่าเราหัวใจยิ่งใหญ่มากเรารักคนได้ต่อให้เราไม่ได้นอนกับเขาไม่ได้ตัวเขาเราก็ยังรักเขาอยู่ดีนั่นคือปรบมือให้ตัวเองได้เลยนี่แยกให้ออกโอเคเปล่าคุณปริยาสวัสดีค่ะโอเคไหนใครจะได้บอกรักก็พอแล้วค่ะสบายใจดีคุณอุทานโสดหรือสมรสคะคุณอุทาน คุณอุทานจากสวีเดนนะคะคุณสุพัญญาก็จากสวีเดนคุณอุทานจากสวีเดนเยอะโอ้โหสวีเดนเดี๋ยวต้องไปสวีเดนมั่งแล้วเนี่ยสวีเดนเยอะมากเลยจะได้สนิทชิดเชื้อกับชาวไทยสวีเดนแล้วตอนนี้สุดยอดคุณโอนะคะโอเคคุณอ่านของคุณโอแล้วคุณสมรสครั้งที่2แล้วว้าวปรบมือหน่อยค่ะ โอ้สมรสครั้งที่2สุดยอดนะคะไม่คิดจะครั้งที่3ใช่ไหมคะพอแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสมรสกี่ครั้งที่สำคัญคุณจะต้องมีความสุขนะคะคุณต้องมีความสุขต่อให้จะเป็นครั้งที่4แต่ครั้งนี้มันจะทำให้ฉันเนี่ยมีความสุขมากมันเป็นรักที่แบบ
ยังไงปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าอะไรจะผ่านมาก็ตามปัจจุบันสำคัญมากๆสำคัญที่สุดคุณอย่าให้อดีตอย่าให้อดีตมานิยามเราว่าเราเป็นคนแบบนั้นว่าเราเป็นคนแบบนี้ใครจะเคยสมรสหรือหย่าร้างหรืออะไรก็ตามแต่มันทำอะไรคุณไม่ได้คุณอย่าให้อดีตมานิยามว่าตัวคุณเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นปรบมือให้ตัวเองสำหรับปัจจุบันวันนี้คุณมีอะไรคุณเป็นใครมันสำคัญกว่าว่าคุณจะไปทางไหนไม่สำคัญว่าคุณจะมาจากไหนโอเคคุณโรสสวัสดีค่ะมิสโรสมิสโรสนะคะมิสโรสเขาจะมาเป็นแซสซี่เกิลนะคะมิสโรสจะมาเป็นแซสซี่เกิลว้าวคุณรพัศนันนะคะวันนี้มาทันช่วงนี้ด้วยโอ้ดีใจจังเลยคุณคุณอุทานบอกเจอตัวเองแล้วมีความสุขมากเลยเยี่ยมเยี่ยมมากมันต้องเป็นแบบนี้เวลาเจอตัวเองแล้วมันมันได้พลังงานที่มันใช่สำหรับตัวเรานะคะนั่นมันสุดยอดมากต่อไปมาข้อที่เป็นข้อที่สำคัญมาก1วิธีเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดทางเพศนะคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดทางเพศวันนี้ครูได้ฟังนักพูดผู้นำจิตวิญญาณท่านนึงนะคะเขาพูดเรื่องนี้ว่าวิธีที่ทำยังไงเราจะ more attractive คือมีเสน่ห์ดึงดูดทำยังไงเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้น more คือมากขึ้น more attractive ทำยังไงเขาบอกว่าคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดเนี่ยนะคะสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองก่อนเพราะความรู้สึกดีกับตัวเองมันจะส่งพลังงานส่ง energy ไปให้โลกให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกดีกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองขี้เหร่รู้สึกว่าตัวเองไม่ perfect รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยดำรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดรู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวเองโดยที่พูดกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวแบบนี้นะคะคิดกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวแบบนี้คนแบบนี้จะส่งพลังงานที่ไม่ดึงดูดไปสู่โลกเพราะฉะนั้นคนที่จะมีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์มากขึ้นให้กับตัวเองคนคนนี้จะต้องรักตัวเองมากๆรักตัวเองแบบ 100% เลยรู้สึกดีกับตัวเองและที่สำคัญนะคะคนผู้นำจิตวิญญาณท่านนี้พูดในเรื่องของ sexology ว่าคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศเพื่อเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดทางเพศเขาให้สังเกตว่าเวลาที่เราเจอคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วเรามองเขาคุณไปไหนแล้วคุณมองใครบางคนคุณรู้ไหมอะไรที่มันเตะตาคือภาพลักษณ์ของเขาภาพลักษณ์ของเขาที่มันเตะตาคุณแล้วคุณมองเขาแบบจ้องเขาแบบเวลาเขาเผลอคุณก็จ้องเขาอีกอ่ะสังเกตไหมคะนั่นคือรูปลักษณ์คนแบบนี้นะคะคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศเขาจะแต่งตัวดีมากแต่งตัวไม่ใช่ดีมากแบบที่ว่าแฟชั่นหรือว่าสังคมยอมรับนะคะแต่หมายความว่าแต่งตัวอะไรที่เขาเองเขาฟิตกับตัวเองว่าฉันมั่นใจฉันรู้สึกดีมากในเสื้อผ้าแบบนี้คนแบบนี้จะส่ง energy ที่แบบ powerful มากเลยคนแบบนี้จะส่งพลังงานที่ทรงพลังสุดๆให้จักรวาลเลยเพราะคนคนนี้เขามั่นใจว่านี่เขารู้สึกดีภายใต้เสื้อผ้าแบบนี้เขารู้สึกดีภายใต้การแต่งกายรูปลักษณ์แบบนี้นี่คือผู้นำจิตวิญญาณท่านนี้พูดนะคะครูฟังเพิ่งฟังวันนี้เลยแล้วมันก็สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่มันตอกย้ำว่าเฮ้ยมันใช่เลยถ้าเราแต่งตัวในเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราจะไม่สามารถส่ง energy นั้นได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศคุณจะต้องให้ความสำคัญกับ image รูปลักษณ์ภายนอกของคุณเองด้วยเพราะคุณรู้สึกดีก่อนแล้วคุณเขาบอกว่ายกตัวอย่างเวลาคุณเจอคนนี่แหละแล้วคุณแอบมองใครบางคนแอบมองไม่หยุดเลยแล้วเขาหันมาคุณก็หาทีเผลอทำไมคนนี้แบบหน้ามองจังเลยอ่ะคุณจะมองเขาอีกเข้าใจไหมคะนั่นแหละคุณจะต้องเป็นคนที่ดีรู้สึกดีกับตัวเองแบบนั้นก่อนโอเคคุณโรสบอกไม่คิดจะสมรสหาเวรกรรมเข้าตัวถ้าหาผู้ชายที่สามารถดูแลจิตใจและร่างกายได้ค่ะหาเวรกรรมเลยเหรอคะคุณอุทานเห็นด้วยมากเราต้องรู้สึกดีกับตัวเองแล้ววันนั้นจะเป็นวันของเราทั้งวันเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณรพัศนันบอกโอ้ยโดนใจโดนใจเลยเหรอคะ
ดนใจที่คุณโรสเขียนหรือเปล่าคะหรือว่าโดนใจอะไรคุณ ต้องระวังนะคะคุณจะบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนบางคนอาจจะไม่ได้อยากปรารถนาที่จะมีคู่ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานนั่นเป็นความปรารถนาส่วนตัวเป็น personal desire เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแต่งงานไม่ใช่ทุกคนที่จะสมรสเพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครเนี่ยตั้งแต่ครูตอนนี้ครูก็ระวังมากเพราะว่าเพื่อนสามีครูนี่เขาก็อายุ6จะ60แล้วเขายังไม่มีแฟนเลยจริงๆพอดูดีๆเนี่ยคนแบบนี้ไม่ได้อยากมีนะคะถ้าเขาอยากมียังไงมันก็ต้องมีเข้าใจไหมคะความปรารถนามันจะขับเคลื่อนเขาให้ไปหาจนได้เพราะฉะนั้นคนที่พยายามแบบว่าลุ้นหรือว่าทักคนอื่นแซวคนอื่นว่าเมื่อไหร่จะมีแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ปรารถนาที่จะอยากมีก็ได้เพราะฉะนั้นครูจะเข้าใจเลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมี personal desire มีความปรารถนาที่ไม่เหมือนกันเลยอาจจะคนอาจจะไปตั้งสแตนดาร์ดอาจจะตั้งมาตรฐานว่ามันเราจะต้องมีคู่แต่จริงตอนนี้ครูเคารพในความปรารถนาของทุกคนเลยมีไม่มีก็ไม่เป็นไรเข้าใจไหมคะมาวินสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยรูปนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหม โอ้โหมากันเยอะนะเวลานี้เนี่ยถือว่าดึกแล้วนะถือว่าดึกแล้วโอ้ห้าทุ่มสี่สิบแล้วนะ5:40แล้วมีใครมีคำถามบ้างเมื่อกี้พูดอะไรโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่เพิ่มเสน่ห์ more attractive นะคะ attractive ภาษาอังกฤษมันแปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีสร้างเสน่ห์ดึงดูดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทุกคนมี sexual energy มีพลังงานขับเคลื่อนทางเพศที่คอยหนุนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะสมรสไม่สมรสก็ตามเราทุกคนมี sexual energy ขับเคลื่อนเราอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้มันเป็นอะไม่ใช่อยู่แห้งๆนะคะอย่าอยู่แห้งๆอยู่แห้งๆนั้นใช้อะไรไม่ได้เพราะพลังนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยเป็นพลังงานชีวิตเป็นพลังงานเดียวกับจักรวาลเป็น force life force energy เลยนะคะคุณชนิดาพาสวัสดีค่ะคุณมาวินบอกว่าเฟรนช์ไฟกับอะไรอันไหนอร่อยกว่ากันคุณโรสบอกจริงๆอยากมีคนที่อยู่ด้วยมีความสุขแต่เท่าที่เจอจะมีแต่สร้างปัญหามากกว่าโอเคก็เราได้เรียนรู้ขอบคุณดีแล้วเราจะได้รู้เราจะได้ชัดกับตัวเองอีกทุกอย่างที่ทุกอย่างที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาเราจะได้รู้ว่าโอเคเราไม่ได้เหมาะกับคนแบบนี้เราไม่ได้เหมาะกับคนแบบนี้เวลาที่เราเจออะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรใช่ไม่ใช่เข้าใจไหมคะคุณสุพัญญาหัวร้อนเลยชุ่มชื่นตลอดไม่แห้งนะคะคุณโรสบอกว่าครูใช้คำว่าแห้งใช่ไหมมาสอนถูกคนแล้วนะเนี่ยมาวินขอโทษครูเหรอขอโทษอะไรโอเคมีใครมีคำถามโอ้วันนี้จะไม่ดึกมากหรอกจะให้ไปนอนแล้วเอาวันละนิดวันละหน่อยนะวันละนิดวันละหน่อยมาวินเหงือกแห้งมาวินน่ารักมากมาวินน่ารักมากเลยโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนว่าครูมีอะไรจะให้อีกแต่จริงๆนะจะบอกให้ว่าครูจะบอกให้ว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้คือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนที่ครูบอกเมื่อวานนะคะว่า sexual energy นี่เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวกันกับพลังจักรวาลเพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกสอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอย่ามาพูดอย่ามากล่าวถึงมันน่าเกลียดมันขยะแขยงจริงๆแล้วนี่คือแหล่งพลังงานของเราเลยนี่คือแหล่งพลังงานของเราเลยนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมากเลยแล้วก็ครูจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรามองมันเป็นเครื่องมือเราจะใช้มันเป็นโทษก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอามันมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้ยังไงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมครูถึงเปิด G class มันเป็น spiritual sex มันเป็นเซ็กส์ทางจิตวิญญาณที่จะบอกคุณว่าคุณจะใช้มันในทางจิตวิญญาณได้ยังไงคุณจะใช้มันยกระดับจิตวิญญาณของคุณได้ยังไง
ช้มันขยายความสำเร็จของคุณได้ยังไงใช้มันล้างจิตใต้สำนึกได้ยังไงมีวิธีที่จะบอกมีภาพบอกด้วยคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่อยู่ข้างล่างนะคะเวลาที่คุณถึงจุดนั้นนะคะในคลาสนี่จะบอกเลยนะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้มันบอกไม่ได้นะมันพับลิกเกินไปมันพับลิกเกินไปมันจะมีภาพไม่บอกเลยใน G class เนี่ยมีคนไปโรงเรียนแบบมีคนไปโรงเรียนนะคะครูจะบอกว่าคนที่โรงเรียนนี่แบบครูต้องปรบมือให้เลยแบบพวกคุณไม่ธรรมดาพวกคุณฟังครูรู้เรื่องอ่ะพวกคุณฟังครูรู้เรื่องแล้วพวกคุณก็อยากรู้อีกอ่ะมันสุดยอดเลยปรบมือให้หน่อย มันสุดยอดเลยอ่ะโอ้แล้วจะเรียนวันที่3เมษายนนะใครจะเรียนไปโรงเรียนได้เลย G class เนี่ย G มาจากไหน G มาจากไหนมาวินตอบได้เปล่า G มาจากไหน G มาวินคุณโรสบอกพูดบ่อยๆเลยค่ะฟังทีไรยิ้มเล็กยิ้มใหญ่เลยค่ะคุณสุพัญญาบอกเพราะอย่างนี้ถึงเชื่อว่าในที่สุดความรักจะชนะทุกสิ่งเยี่ยมคุณพัดบอกเยี่ยมเลยความรู้วันนี้โอ้โหนี่เป็นความรักเล็กความรู้เล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะคะน้ำจิ้มปกติที่ไลฟ์ที่ผ่านๆมาช่วงแรกๆนี่พูดเยอะกว่านี้นะคุณโรสบอกชอบนะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยชุ่มชื่นดีเยี่ยมมากแต่ละคนที่มานี่แบบสุดยอดคุณดาววันชัดเจนดีค่ะครูโอเคมาวินบอกจริงจริงคุณจีมาจากอะไรมีคนถามอีกโอเคคุณแอนบราโวเยี่ยมคุณแอนเยี่ยมมากคุณปุ้ยคุณปุ้ยนี่ก็กำลังรอคู่นะคะคุณปุ้ยก็มาดูด้วยเนี่ยดูเสร็จนะคะตัวใครตัวมันไปหา G ของตัวเองนะไปหา G ของตัวเองใครบอกอยากหา G อยากหาหลุม G ใหญ่ๆเข้า G class ด่วน G class ด่วนวันที่3โอเคคุณจารุวรรณคุณปุ้ยนะคะสวัสดีคุณวันนี้คุยกับคุณปุ้ยนี่ช่วยงานครูได้เยอะมากเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยปุ้ยนี่เป็นลูกศิษย์ไพรเวทโคชชิ่งตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยน่ารักมากคนนี้จีคือเจนเดอร์หรือเปล่ามีใครช่วยตอบให้คุณสุพัญญาหน่อย ว้าวพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนนี่คือเจ้าแม่ของพี่แอนนี่เป็นสตาร์จากกดแรงหนุนกับความรักนะคะหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูได้เอามาสอนวันนี้พี่แอนมีส่วนสำคัญมากเลยในการให้หัวข้อว่าครูจะมาบอกเรื่องนี้นะคะพี่แอนครูแชร์ได้เปล่าคะ พี่แอนขาพี่แอนนี่เขาพี่แอนจีคืออะไรบอกเพื่อนหน่อยพี่แอนโอเคคุณโรสบอกว่าจีภาษาแต้จิ๋วแปลว่าอะไรโอเคไม่รู้มาวินเขียนอะไรอ่ะมาวินเขียนอะไรมาวินคุณแอนบอกว่าเมื่อวานฟังแล้วหลับคาเสียงครูอ๋อเมื่อวานครูเรียกพี่แอนอยู่เปล่าพี่แอนอยู่เปล่าพี่แอนไม่ตอบนะคะก็เลยไม่ได้เล่าบอกว่าเดี๋ยวให้พี่แอนอยู่นี่ก่อนค่อยเล่านี่หัวข้อนี้มาจากคำถามที่พี่แอนมีส่วนเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่มีส่วนให้หัวข้อให้ครูมาพูดเรื่องนี้นะคะต้องปรบมือให้พี่แอนเลยเพราะว่าสนใจ G class นี่จังอยากรู้โอเค G G G มีใครรู้จัก G บ้างเนี่ย G G G class จริงๆเนี่ยชื่อภาษาไทยนะคะชื่อ classชื่อคอร์สภาษาไทยยังไม่ได้เอามาลงใหม่เลยชื่อคอร์สมันชื่อว่ารักจุดสุดยอดรักจุดสุดยอดแต่ว่ายังไม่ได้เอามาลงใหม่ทำเป็นแบบก้ำกึ่งนะมันเป็นเซ็กซ์โลจีที่แบบพิเศษมากเลยแล้วG Classนี่นะคะใครครูยังแบบยังปรบมือให้คนที่แบบสนใจเข้าไปเรียนนะก็มีแบบทดสอบให้แต่ละคนด้วยนะคะนี่จะส่งแบบทดสอบที่2ยังไม่ได้ส่งเลยแต่ละคนนี่คือมีคนตอบด้วยว่าคุณต้องการเรียนคลาสนี้ทำไมคุณต้องถามด้วยต้องทดสอบด้วยแล้วแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดา
แต่ละคนนี่เป็นนักจิตวิญญาณนะอยากยกระดับจิตวิญญาณตัวเองอะแล้วครูตั้งใจเลยคลาสนี้นะ G class นี่มีด้วยมีทั้งหญิงรักหญิงนะคะชายรักชายแล้วก็หญิงรักชายมีทุกความปรารถนาสิ่งที่อับราฮัมฮิกสอนแล้วก็ผู้นำจิตวิญญาณหลายๆท่านสอนมา sexologist คนที่สอนเกี่ยวกับเพศศึกษาที่เป็น spiritual sex นะคะครูจะเอามาสอนแล้วมันเป็นอะไรที่ครูอยากถ่ายทอดนานแล้วอ่ะนี่ขนาดถ่ายทอดแบบเบาๆในคอร์สบันไดไต่อารมณ์กับคอร์สกดแรงดูดความรักอันนี้จะเอามาอีกซึ่งไม่ใช่เนื้อหาเดียวกันนะคะในเนื้อหากดแรงดูดความรักกับคอร์สบันไดไต่อารมณ์2เนี่ยคือแค่เบาๆอันนี้เป็นเนื้อหาที่เจ๋งมากอ่ะมันจะมีภาพให้ดูด้วยว่าตอนที่คุณจะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอยากจะช่วยคู่รักของคุณนะคะภาพข้างบนข้างล่างเนี่ยสมมุติคุณอยู่ข้างล่างอีกคนอยู่ข้างบนใช่ป่ะคุณอยู่ข้างล่างอีกคนอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้ช่วงที่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าออร์แกสม์โอเคใช้ช่วงนั้นเนี่ยใช้ช่วงนั้นทำอะไรใช้ช่วงนั้นล้างความเชื่อล้างจิตใต้สำนึกเก่าล้างความคิดเก่าๆที่เกี่ยวกับเซ็กส์คำสอนเก่าๆที่เกี่ยวกับเซ็กส์ทัศนคติที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับเซ็กส์ในช่วงที่คุณช่วงนั้นนะคะคุณสองคนนะคะคนที่self esteem ต่ำคนที่ความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำจะช่วยได้เยอะเลยแล้วคุณสามารถช่วยคู่รักคุณได้ด้วยช่วงที่คุณสองคนถึงจุดนั้นนะคะคุณสามารถใส่โปรแกรมใส่ affirmation ใส่คำพูดใส่สิ่งที่เป็นการตั้งจิตใต้สำนึกใหม่ตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่เพื่อเปลี่ยนตัวเองเพื่อช่วยตัวเองแล้วก็เพื่อช่วยคนที่คุณอยากจะคู่รักของคุณด้วยอันนี้มันสุดยอดเลยมีภาพให้ดูแบบละเอียดมากเลยก็มันก็จะมีสอนในเนื้อหามันมีเรื่องนั้นด้วย masturbationโอเคมีใครรู้จัก masturbation มั้งมีใครรู้จัก masturbation คุณสุพัญญาบอกอยากเรียนคลาสนี้อยากเรียนไปเรียนเลยค่ะไปเรียนเดี๋ยวครูให้ครูต้องให้ทดสอบด้วยนะทดสอบตอบคำถามด้วยเพราะว่าไม่ได้รับทุกคนนะคะมันเลือกคนด้วยเลือกคนที่ไปเรียนด้วยเป็นออนไลน์คุณสุพัญญาเรียนออนไลน์วันที่3เมษายนนี้ไปเรียนได้เลยเดี๋ยวหาป้ายให้ดู G class G คืออะไรอุ้ยเดี๋ยวจะให้มันจะต้องมีภาพให้คุณถึงจุดนั้นน่ะคุณขา G class เห็นไหมคะ G คุณสุพัญญาไปทำกันบ้านด่วนG ไปทำกันบ้านด่วนนะคะถ้าคุณรู้จักจุดนี้เมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่ง คุณขาคุณสุพัญญานี่นะคะใครจะไปเรียนไปแอบลงทะเบียนเลยราคาเต็ม 8,900 ราคาพิเศษนะคะตอนนี้ 5,900 บาท 5,900 บาทไปลงได้เลยจะบอกให้ว่าคนที่ไปโรงเรียนนะคะเขาต้องแอบไปแต่ใครในที่นี้จะกล้าบอกว่าฉันเรียนบ้างใครจะกล้าบอกว่าฉันเรียนบ้างโอเคเดี๋ยวจะบอกว่ามีเลสซั่นหนึ่งมีบทเรียนหนึ่งชื่อว่า masturbation masturbation คืออะไรคุณน้ำหอมตอบได้ละเยี่ยมมากลูกศิษย์ใครเนี่ยทำไมเก่งจังเลยคุณโรสบอกภาพไม่พอต้องมีตุ๊กตาโอเคได้หมดชอบคุณน็อตพูดเรื่องนี้บ่อยๆคนมีเอาคุณโรสนั่นแหละเอาคุณโรสนั่นแหละโชว์คุณโรสนี่เข้ามาถูกที่แล้วนะคะเนี่ยโอ้คุณน้ำหอมเขาใช้คำนี้เหรอคะน่ารักจังภาพโอเคมีเทคนิคดีที่ครูแชร์มาจากหนังสือเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนังสือชื่อว่า The Power of Surrender พลังแห่งการยอมจำนนอำนาจแห่งการยอมจำนนคือยอมแพ้หนังสือเล่มนี้เขียนโดยดร. Judith Orloff นะคะ
หนังสือชื่อ Let Go and Energize Your Relationship Success and Well-being ในหนังสือนี้ใน Amazon ได้คะแนน 4.4 ดาวครึ่งอ่ะ 4.5 ดาวอ่ะ4ดาวครึ่งเกือบ5ดาวอ่ะใน Amazon มันดังมากเป็นหนังสือที่สอนเรื่องเซ็กซ์ล้วนๆเลยแล้วเป็น spiritual sex ด้วยแล้วก็ครูจะบอกว่าสิ่งที่เขาให้นะคะเทคนิคเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเทคนิคการเยียวยาตัวเองเนี่ยนะ How to heal yourself เยียวยาตัวเองคุณเยียวยาตัวเองเทคนิคนี้เติบโตและขยายความสำเร็จจากการยอมจำนนต่อความสุขสุดยอดจากพลังงานทางเพศอันนี้มันสุดยอดเลยข้อที่1ยอมจำนนต่ออะไรยอมจำนนต่อสิ่งที่คุณต้องทำ to do list สมมติคุณมีอะไรที่ต้องทำตั้งเยอะแยะแต่ยอมแพ้มันหน่อยอย่าเอาสิ่งที่ต้องทำมาเครียดมากอย่าเอาสิ่งที่ต้องทำเนี่ยโอ้ฉันต้องทำมันนั้นก่อนฉันต้องทำมันนี้ก่อนฉันต้องอันนั้นก่อนคุณต้องยอมจำนนบ้างยอมจำนน surrender คือปล่อยแล้วให้เวลากับ sexual desire ให้เวลากับความปรารถนาทางเพศและ love making และการทำรักคุณรู้ไหมเทคนิคข้อนี้แค่ข้อนี้มันก็แบบสุดยอดแล้วอ่ะคุณจะต้องยอมจำนนบ้างไม่ใช่เดี๋ยวทำมันนั้นก่อนอู้มีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนเดี๋ยวต้องสำเร็จก่อนดิค่อยทำไม่สำคัญแต่นี่คือ life force energy นี่คือพลังแห่งชีวิตเลยครูจะบอกให้นะคะนี่นักจิตวิญญาณยังเขียนเลยเนี่ยแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้มนุษย์ส่วนใหญ่เอาแต่โทษมาสอนเอาแต่ผลลัพธ์ที่วัยรุ่นหรือว่าใครที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการเอาไปทำแล้วก็เอามาโยนใส่เราอีกทีว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดแต่ใครจะเอาข้อดีของมันน่ะที่จะยกระดับขยายความสำเร็จของคุณมาสอนน่ะมันไม่มีนะคะแต่ฝรั่งสอนกันนะคะแล้วเป็นเรื่องจิตวิญญาณแล้วอับราฮัมฮิกส์นี่ครูสอนมาได้แต่รมกูฟังอับราฮัมฮิกส์นี่แบบสุดยอดเลยมันเป็นอะไรที่เป็นสัจธรรมอ่ะเป็นสัจธรรมโอเค2ยอมจำนนอะไรมั่งยอมจำนนต่อความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่คุณจะทำได้อะไรที่มันทำให้คุณพึงพอใจคุณต้องยอมจำนนกับมันเท่าที่คุณจะทำได้ข้อที่3ยอมจำอนุญาตให้ตัวเองเข้าถึงสภาวะแห่งความสุขสูงสุดความสุขสูงสุดคืออะไรคือเอสตาซีเอสตาซีที่เขาเอาไปใช้เรียกยาอีอ่ะมันมาจากเอสตาซีคือภวังค์แห่งความสุขอ่ะคุณจะต้องอนุญาตตัวเองเข้าไปถึงจุดนั้นคุณสุพัญญาจีอนุญาตตัวเองเข้าไปถึงจุดนั้นอนุญาตตัวเองเข้าไปถึงสภาวะแห่งความสุขสูงสุดเลยนะคลายแม็กซ์นะจากการเข้าถึงจุดสุดยอดและเป็นหนึ่งเดียวกับคู่รักเป็นหนึ่งเดียวกันว้าวสุดยอดเลยอันนี้มันสุดยอดทำไมพออ่านแล้วครูก็เกิดความรู้สึกไม่ไหวแล้วไปแล้ว ครูจะจำนนต่อสิ่งที่ครูต้องทำนะคือครูจะต้องไลฟ์ใช่ไหมครูยอมจำนนแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายจะสอนเทคนิคlove making ด้วยคุณโรสใช่แล้วจะสอนเทคนิคนี้ด้วยนะ love making ว่ามีอันนี้ที่สำคัญมาก spiritual perspective on masturbating หมายความว่าอะไรบทนี้นะบทที่2นะคือมุมมองหรือหลักคิดด้านจิตวิญญาณกับการสำเร็จความใคร่หลักคิดด้านจิตวิญญาณกับการสำเร็จความใคร่สุดยอดแล้วก็อีกอันหนึ่งบทที่3เซ็กส์กับการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณ enlightenment ภาษาอังกฤษคือ enlightenment คุณรู้เปล่าว่าการเข้าถึงนี่นะให้ดูอารมณ์ก่อนให้ดูสภาวะสูงสุดของมนุษย์ที่ต้องอยู่เนี่ยคือความสุขใช่ป่ะแต่ ecstasy การถึงจุดสูงสุดถึงจุดสุดยอดมันสูงกว่าความสุขอีกmeditation การนั่งสมาธิมันอยู่สูงกว่านี้อีกระดับของคนที่นั่งสมาธิเยอะๆอย่างพระพุทธเจ้าหรือคนที่นั่งนานๆแบบเก่งๆอย่างเชี่ยวชาญนี่เขาจะอยู่สูงสูงมากใช่ป่ะแต่ความสุขของมนุษย์
ทั่วไปที่ต้องอยู่คือสูงสุดและอันดับหนึ่งนี่ความสุขความร่าเริงปิติยินดีแต่กึ่งกลางระหว่างสมาธิกับความสุข ecstasy ความสุขที่ตอนเรามี orgasm มันอยู่กึ่งกลางระหว่างสมาธิกับความสุขมันอยู่ตรงนี้เลยมันสูงมากเลยนะคะมันสูงมากเลยและช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้พลังงานเพียวมากเป็นพลังงานเดียวล้อมเป็นพลังงานสร้างสรรค์เป็นพลังงานจักรวาลเลยแล้วครูจะบอกว่าในวันแรกเลยมันจะสอนด้วยว่าเราจะเปลี่ยนพลังงานนี้เป็นพลังงานสร้างสรรค์ได้ยังไงเพราะนี่คือช่วงที่คุณจูนกับจักรวาลที่สุดเลยคุณรู้ไหมมันง่ายกว่าสมาธิแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์นะสมาธิเราก็ต้องนั่งด้วยเข้าใจไหมคะแต่นี่เป็นสัญชาตญาณแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้นะคะมันเป็นความมีความสำคัญพอๆกับอาหารนะคะนี่อับราฮัมฮิกส์คอนเฟิร์มเลยความปรารถนาทางเพศมีความสัมพันธ์มีความสำคัญพอๆกันกับอาหารอับราฮัมฮิกส์คอนเฟิร์มแล้วมันใช่มันตรงที่สุดเลยโอ้แล้วครูบอกเคล็ดลับเด็ดอันนึงคุณจะอาจจะช็อกก็ได้อ่ะคุณอาชานีสวัสดีค่ะคุณอ้อคิดถึงนะคะคุณโรสบอกยืนยันชอบ OM ค่ะคุณน้ำหอมบอกครูรอไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ ไม่เป็นไรต่อไปเราจะเป็นไลฟ์แบบว่าสาธิต เราสาธิตเลยเราจะแบบว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งแล้วเรารู้สึกทันทีราคาทำยังไงคะครูแล้วยิ่งใส่ชุดแซสซี่แล้วมันรู้สึกแซสซี่กับตัวเองอะค่ะมันรู้สึกดีกับตัวเองเป็นพิเศษเลยไม่รู้จะยังไงคะครูขา you know อันนี้นะคะ masturbation มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมชาติที่หลายคนอาย masturbation มันเป็นกระบวนการที่ผิวของตัวเรามือของเราผิวของเราสัมผัสตัวเองเข้าใจไหมคะผิวของเราสัมผัสตัวเองนี่คือ masturbation โอเคนี่ขนาดสอนแบบว่าสาธิตให้ดูใน public นะ แล้วถ้าเป็นในคลาสล่ะจะขนาดไหนในคลาสครูจะใส่ body สอน body mademoiselle body sassy สอน ในคลาสใส่ bodyใส่บอดี้เต็มเลยเอาเปล่าว้าวอ่ะโอ้ยคุณปุ้ยบอกว่าอนุญาตเยี่ยมมากอ่ะคุณสุพัญญาฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นคุณโรสบอกไปโรงเรียนดีกว่าอยากสนับสนุนครูน็อตจะเข้าไปออกความเห็นเพื่อรสชาติแซ่บๆเวลาเรียนแบบนี้ถ้าขาดคุณโรสก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะโอ้โหคุณโรสนี่เขาเป็นแบบว่าเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคุณธิดาหน้าเด้งสวัสดีค่ะคุณน้ำหอมบอกว่าอาหารทางเพศนะคะคุณอาทิตยาต้านะคะคุณน็อตก็คอนเฟิร์มไปอีกเห็นไหมทำยังไงอยู่คนเดียวอ่ะวู้ทำยังไงอยู่คนเดียวนั่นคือ the great way อยู่คนเดียวนั่นแหละคือโอกาสอยู่คนเดียวคือโอกาสแต่ถ้าเวลาที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะคุณสามารถเพิ่มพลังทางเพศให้ตัวเองได้นี่ไงมือสัมผัสผิวตัวเองนี่คืออันนี้ไม่ได้พูดละโมงนะคะนี่คือขั้นตอนของ masturbation ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนละอายเป็นเรื่องที่หลายคนละอายแต่จริงๆเราทุกคนต้องเรียนรู้สังเกตไม่เด็กอะเด็กบางคนเขาสัมผัสตัวเองเห็นไหมเด็กเล็กๆอ่ะอันนั้นเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติเลยทีนี้เรากลับมองเป็นเรื่องน่าอายใช่อยู่ถ้าเราไปทำที่ถนนน่ะเป็นเรื่องน่าอายแน่นอน แต่ว่าเข้าใจไหมเราต้องทำแบบว่าเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับ your perception ขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณมุมมองของคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณทำแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดแต่คุณน็อตบอกว่าดีเดี๋ยวทำแล้วกันผลมันจะออกมาไม่ดีนะคะเพราะคุณยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่เปลี่ยน mindset ของคุณ
เพราะว่าบางคนเนี่ยทำทั้งใจเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าเกลียดแต่ก็ต้องทำนั่นคือผลลัพธ์ไม่โอเคเพราะนั่นตอนที่คุณเริ่มต้นแบบเป็นนิเกทีฟโอเคคุณต้องเริ่มต้นแบบเป็นโพซิทีฟว่ามันจะทำให้เกิดพลังงานโพซิทีฟมันจะเกิดการไล่พลังงานลบนะคะnegative energy ออกจากร่างกายด้วยตอนที่คุณถึงจุดนั้นกับ G นะถ้าอยู่คนเดียวนะผู้ชายก็เขาก็รู้วิธีของเขาผู้หญิงเนี่ยอยู่คนเดียวก็ทำได้แล้วคุณสามารถยิ่งคุณทำนะคะ masturbation นี่เป็นการเพิ่มพลังดึงดูดทางเพศของคุณเลยครูจะบอกให้เข้าใจป่าวผู้หญิงอะผู้หญิงที่ทำน่าจะเพิ่มพลังทางเพศเนี่ยพี่แอนคอนเฟิร์มพี่แอนแชร์เพื่อนหน่อยสิคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเมื่อวานนี้ครูยังทุกวันครูจะเรียนนะคะครูเรียนทุกวันเลยครูเรียนอะไรใหม่ๆทุกวันเลยเมื่อวานนี้ครูฟังผู้นำจิตวิญญาณท่านหนึ่งเล่าเรื่องนี้เลย masturbation ในทางจิตวิญญาณนะเขาบอกว่ายิ่งคุณทำพลัง sexual energy ของคุณยิ่งเพิ่มหมายความว่ายิ่งคุณทำมากเท่าไหร่พลังดึงดูดทางเพศของคุณจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยู่คนเดียวไม่ต้องรอมือสัมผัสผิวตัวเองตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ครูหนูอยู่กอไก่อยู่เลยครูไปฮอนองฮุ้งแล้วครูคะคุณรสสะใจสุดๆมากค่ะถือแทรกกุญแจมือโอ้โหคุณโรสไม่ธรรมดานะคะเนี่ยคุณโรสนี่คุณโรสถ้ามาในคลาสนี่นะถ้าคุณโรสมาในคลาสเนี่ยเขาคงจะช่วยเปิดอะไรได้เยอะเลยพี่แอนเดี๋ยวขออนุญาตแชร์พี่แอนได้ป่าวเอาเบาๆนิดนึงคุณอัญชนีบอกตรงไหนคะครูคุณอ้อคุณอ้ออะไรอ่ะอะไรนี่เราแบบว่าเราระดับไหนแล้วพวกเราเนี่ยเราขึ้นเรายกจิตวิญญาณกันมาถึงไหนแล้วคะเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่หรอคะคุณโรสบอกชอบฟังคุณน็อตพูดเรื่องเซ็กส์แบบใช้ศัพท์เก๋ๆดูมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นขอฝรั่งเศสด้วยอ๋อได้ถ้าชอบภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวให้ไปด้วยอ้อมีตัวช่วยแต่ละคนนะคะคุณดูสิแต่ละคนไม่ธรรมดาของพี่แอนนะคะพี่แอนเนี่ยตอนเขามาสัมมนา VIP กับครูกดแรงดูดความรักแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ครูน็อตบอกว่าให้ enjoy yourselfแอนก็ทำมาตลอดแล้วก็มาเรียนกดแรงดูดความรักก็ครูก็สอนเพิ่มไปอีกเรื่องนี้แล้วตอนนี้พี่แอนคือไปเจอดึงดูดแบบดึงดูดคนที่แบบพี่แอนบอกว่าจะอายุ50แล้วนี่พี่แอนสุดยอดเลยอ่ะพี่แอนบอกว่าไปดึงดูดคนที่แบบเป็นเจ้าของเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยด้านจิตวิญญาณด้วยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ลึกเท่าครูน็อตแล้วบอกมันไม่น่าเชื่อพี่แอนครูเล่าไปแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เห็นพี่แอนเนี่ยอนุญาตเลยครูเล่าไปแล้วแล้วพี่แอนเนี่ยพี่แอนโสดนะคะพี่แอนโสดแล้วก็พี่แอนแบบว่าเนี่ยใครบอกว่าโสดอยู่คนเดียวอ่ะพี่แอนไม่แคร์พี่แอนทำตามที่ครูบอกจบเลยแล้วก็อย่าลืมว่าการทำเนี่ยนะอย่าเป็นทาสมันคุณใช้มันอย่างเหมาะสมบริโภคอย่างเหมาะสมเหมือนทุกอย่างแหละบริโภคอย่างเหมาะสมอย่าบริโภคมากอย่าเป็นทาสมันใช้มันเป็นเครื่องมือจบโอเคอย่าเป็นทาสมันถ้าเป็นทาสมันแล้วแบบเมื่อเดี๋ยวก็เข้าไปละเอะอะเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วงั้นไม่ใช่นั่นคุณเป็นทาสมันคุณต้องใช้มันเป็นเครื่องมืออย่างมีสติภาษาอังกฤษบอกว่า conscious sex sex ที่มีสติเข้าใจไหมคะคุณต้องใช้มันแบบฉันจะเอาประโยชน์กับมันนี่เป็นเครื่องมือเหมือนคุณใช้แก้วใช้มีดคุณใช้มันเป็นเครื่องมือทำประโยชน์ตัดนั่นตัดนี่ให้คุณเหมือนกันอันนี้คุณใช้มันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเราไม่ใช่ทาสมันครูพูดอีกครั้งนะคะไม่มีใครออกมาสอนแบบนี้นะคะสอนให้คุณตื่นรู้แล้วก็บอกอีกว่าบริโภคอย่างเหมาะสมโอเค
คุณแอนบอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อเจ้าของเพจนะคะอ๋อไม่เอ่ยแน่นอนไม่เอ่ยแน่นอนก็บอกว่าเป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้เลยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่เขียนเขียนเรื่องนี้เลยเขียนเรื่องนี้เลยแล้วเขียนเรื่องนี้แล้วก็คุณแอนบอกว่าเขามันเขากับพี่แอนนี่กลับมาดูไลฟ์ครูแล้วบอกว่าโอ้โหทุกอย่างนี่แบบมันตรงมากเลยครูมันตรงเหมือนที่ครูสอนทุกอย่างเลยอ่ะปรบมือให้พี่แอนหน่อยเร็ว และพี่แอนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปใน G classปรบมือค่ะพวกคุณไม่ธรรมดานะคะครูต้องขอบคุณเพราะว่าอะไรมันแปลว่าเขาต้องมีจิตวิญญาณที่ฟังเรารู้เรื่องอ่ะเขาถึงเข้ามาคนที่เข้ามานี่ครูยอมรับเลยมันแบบมันสุดยอดขนาด G class ใบ้ๆยังรู้เรื่องอ่ะ G class ใบ้ๆยังเข้าใจอ่ะเข้าใจไหมคะอ้าววันนี้ให้ไปนอนแล้วแบบว่าเราจะเสพอะไรกันนักหนา6ทุ่ม8นาทีแล้วนะคะให้ทุกคนไปนอนนะคะขอบคุณมากแล้วก็แซสซี่เกิร์ลทั้งหลายนะคะแซสซี่เกิร์ลทั้งหลายที่สมัครเข้ามานะคะครูเริ่มให้แอดมินส่งแบบสอบถามแล้วก็ส่งแบบสอบถามส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งข้อมูลให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนัดกันเราจะเข้าไปในกลุ่มปิดกันใครที่จะไปเป็นแซสซี่เกิร์ลไปอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเป็นแอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนเป็นครูจะสอนคอนเซปต์การพรีเซนต์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีคนนึงมีแอดมินมาเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นแผนแบบนี้มาก่อนก็เห็นแอดมินตอบไปว่าอย่าลืมนะคะว่าครูน็อตไม่เหมือนใครอย่าลืมนะคะว่าก็โอเคเข้าใจโอเคบ๊ายบายทุกคนกู๊ดไนท์นะมีความสุขเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากยิงโรสว่าเรื่องนี้ทำให้อ่อนเยาว์ต้านชรายิ่งกว่ากินอาหารเสริมใช่แล้วนี่คือ life force energy นี่คือพลังชีวิตเลยเขาเรียกว่าอะไรการศาสตร์จีนยังคอนเฟิร์มอ่ะเห็นไหมการศาสตร์จีนยังพูดถึงเรื่องนี้ยังคอนเฟิร์มแล้วก็ทางคุณสังเกตไหมคะว่าเวลาคุณเห็นภาพเทพเจ้าฮินดูไหมมันจะมีภาพแบบเป็นลักษณะของเซ็กส์น่ะมันแฝงอะไรลึกๆนะคะคุณเคยสังเกตภาพวาดเทพฮินดูไหมมันมีแบบนั้นอ่ะไออันนี้มันเป็นอะไรใบ้ที่หลายคนไม่ค่อยแกะรอยนะคะแต่ครูเห็นเลยว่ามันมีอะไรบางอย่างโอเคบายบายนะคะทุกคนกู๊ดไนท์นะตัวใครตัวมันนะบายบายกู๊ดไนท์ love you